ชาวเน็ตโฟกัสคิมเบอร์รี่หลังโผล่คอมเมนต์รูปมิ้นเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสำหรับสาวมิ้นท์ชาลิดาและหนุ่มหมากปรินซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะมีเหตุให้ขุ่นเคืองใจกันครั้งใหญ่จนทำให้หวานใจอย่างสาวคิมเบอร์รี่เกิดระยะห่างระหว่างมิตรภาพกับสาวมิ้นท์แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสองสาวนั้นจะคืนดีและกลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วล่าสุดสาวมิ้นได้ออกมาโพสต์ภาพสวมชุดคุยเต็มยศลงใน IG ส่วนตัวหลังจากที่เธอนั้นจบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดได้สำเร็จเหล่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอกันอย่างมากมายแต่งานนี้ชาวเน็ตนั้นต่างโฟกัสไปที่คอมเมนต์ของสาวคิมที่เข้ามาแสดงความยินดีกับสาวมิ้นว่า Congratulations นะยูซึ่งเหล่าบรรดาชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับในทำนองดีใจที่ได้เห็นการแสดงความยินดีของสาวคิมกันอย่างมากเลยค่ะ